वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมปี2563คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะช่วงนี้เป็นวิกฤตของทุกคนที่กำลังได้รับความลำบากอาจจะมากหรือน้อยก็แตกต่างกันไปด้วยสถานะที่เป็นอยู่มหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคกับสิ่งที่เกิดขึ้นในณขณะเวลานี้สู้นะคะเหรียญยังมีสองด้านแม้วันนี้เราจะทุกข์ใครจะไปรู้ทุกพรุ่งนี้เราอาจจะสุขที่สุดเป็นพลังใจให้กับทุกคนค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีตุลมาดูกันนะคะชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมเกณฑ์ความรักช่วงนี้คนโสดอาจมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในเรื่องของความรักหรือหากใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องรักๆใกล้ๆเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จบางครั้งศรัทธาบารมีอาจจะเป็นเครื่องค้ำชูให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอจะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจเกณฑ์การงานจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือหากใครที่ตกงานอยู่อาจจะได้งานการสอบการแข่งขันมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จค่ะแต่อุปสรรคก็ยังคงมีอยู่ที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้แต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะระมัดระวังความผิดหวังตั้งความหวังตั้งเป้าหมายอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังเป้าหมายที่คิดหรือต้องการระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมารร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทำได้เพียงแค่น้อมยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรามีสติและระมัดระวังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะระวังความชั่วร้ายคนชั่วร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันจิตใจอารมณ์แปรปรวนมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลจิตใจแห่งความเป็นแม่ห่วงบุตรห่วงบริวารห่วง
คนรอบข้างจิตใจฟุ้งซ่านแปรปรวนมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลค่ะบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆกับคุณค่ะจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งนึงหรือรักเก่ารีเทิร์นมารักใหม่หรืออาจจะได้เคลียร์เรื่องเก่าๆก็เป็นไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้ข่าวจากทางไกลค่ะจิตใจช่วงนี้มีอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านหรืออาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่เน้นเฉพาะที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงที่จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆกับชาวราศีตุลค่ะเรามาดูสรุปกันนะคะชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมปี2563เกณฑ์ความรักช่วงนี้คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้เป็นไปได้ว่าที่บุคคลนี้อาจจะเป็นคู่ครองของคุณในอนาคตหรือหากใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้เกณฑ์ความรักอาจจะได้โชคจากคนที่คุณรักหรือต้องไปเกี่ยวข้องกับรักเก่ารีเทิร์นมารักใหม่ไม่รู้จะเก็บใครไว้หรือจะเอายังไงกับความรักมีสติกับความรักค่ะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินการเงินเป็นไปโดยปกติมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปรายรับกับรายจ่ายก็ค่อนข้างจะพอๆกันแต่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเงินอยู่ก็จะสามารถแก้ไขที่คลายไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานแม้อาจจะไม่ได้ดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการแต่คุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะการงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกณฑ์การงานจะไปสู่ทิศทางที่ดีเหนื่อยแต่ก็จะคุ้มค่าสำหรับเกณฑ์ความเหนื่อยค่ะสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กน้อยเกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะได้ข่าวจากคนทางไกลแทนการเดินทางค่ะ